ฉันคงผิดที่รักเธอผมว่าไปทางนี้ดีกว่าทำอะไรพิมพี่ฉันจะไปบ้านฝั่งนู้นไหนบ้านแล้วแกจะไปยังไงถ้าผมคว้าคุณไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมช่วงนี้น้ำหลากแม่น้ำปิงไหลเชี่ยวมากถ้าแกตกลงไปแล้วก็แกต้องไม่สบายแน่ๆเดินเบิร์มาถึงเนี่ยพิมพี่เรารีบไปแม่จันดีกว่าพิมพี่จะได้พักเออดีคุณหมอครับใช่ครับพิมพี่จันครับจะขึ้นครับ
ชิญครับคุณหมอเมื่อวานฉันซื้อเครื่องดื่มมาไว้ในตู้เย็นแล้วไอ้ภูมิจัดการเว้ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้หมอกซัดกาแฟมาแล้วแก้วนึงอะแต่ว่าอยากจะขออนุญาตชมบ้านมากกว่าค่ะแค่เห็นข้างล่างก็โดนแล้วค่ะเฮ้ยไอ้กิจงั้นแกรีบพาคุณหมอไปดูเลยเดี๋ยวฉันดูลายเพื่อนพี่เองเพื่อนพี่ยาหอมเปล่าเดี๋ยวชงให้ไม่เอาอ่ะเพื่อนพี่นอนดีกว่าไปพาเขาไปดูเร็วๆทางนี้ครับคุณหมอเชิญครับสวยมากเลยค่ะหมอนี่เสาต้นขนาดนี้นี่อายุเป็นร้อยปีแน่ๆเลยใช่ไหมคะน่าจะนะครับพื้นเพคุณย่าเป็นคนที่นี่ก็น่าจะให้ช่างมาปลูกได้ไม่ยากครับบ้านสวยนะครับสวยมากค่ะผมแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับแค่ทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยส่วนเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นของเก่าๆแบบเรียบๆดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตถ่ายรูปไปให้ผู้กำกับดูได้ไหมคะเชิญครับขอบคุณมากค่ะให้ผมช่วยไหมครับคุณหมอจะย้ายไปไหนหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณหมอกอยากไปดูห้องนอนไหมครับอ๋อถ้าอนุญาตนี่จะขอบคุณมากเลยค่ะเชิญครับระวังนะครับเตียงสวยจังค่ะผมเป็นคนเลือกเองแหละครับคุณหมอกตามสบายเลยนะครับขอบคุณค่ะ